สวัสดีค่ะวันนี้มันเสาร์นะคะก็เพื่อนส่งไลน์มาให้เขาบอกว่าที่ Impact เมืองทองนะคะมีงาน OTOP City 2020เป็นงานของขวัญปีใหม่ล้ำค่าถูกใจรวมไว้ใน OTOP City 2020วันนี้วันแรกวันที่19ถึง27ธันวาคมตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่อาคาร Challenger 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีวันนี้ก็ยังมีเวลาอยู่นะเพราะว่าเพิ่งจะ9โมงเดี๋ยวเราไปที่ Impact เมืองทองธานีกันเนาะแล้วก็ไปดูว่าที่งาน OTOP City เขามีอะไรให้เราได้สนใจกันบ้างไปเลยค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ Impact เมืองทองนะคะ Challenger 1ถึง3วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เป็นงาน OTOP OTOP ระดับชาติบอกเลยร้านค้าเยอะมาก 3,000 กว่าร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารประมาณ170กว่าร้านมีเวทีมีงานแสดงสินค้า OTOP 76จังหวัดพลาดไม่ได้จริงๆเดือนนี้เท่าไหร่ครับอันนี้เหลือ690เดี๋ยวดีค่ะมาร้อนหรอโอ้โหงานใหญ่มากเริ่มแล้วนะจ๊ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มงานยิ่งใหญ่อลังการสำหรับสาวๆที่ต้องการหาของขวัญปีใหม่หรือว่าเป็นสายซื้อของโอท็อปนะคะก็เชื่อว่างานนี้จะได้ครบทุกอย่างอย่างตั้งใจเพราะว่า76จังหวัดกี่ตำบลกันล่ะที่มาที่นี่กันมีทั้งโซนดีไซเนอร์มีทั้งของท้องถิ่นมีทั้งชวนชิมมียังโอท็อปเฟิร์สเลดี้โมเดิร์นดีไซน์มีสินค้าพรีเมียมเฮลท์แอนด์สปาอาหารผลไม้สมุนไพรต้องได้ของครบอย่างแน่นอนเราสนุกได้ช่วงเวลาเย็นๆตรงแรกอีกนะคะ
านอีกชาติตามสุดแล้วแล้วแต่เราใช้งานครับชอบแบบไหนเราเลยเอ๋อย่างมาขึ้นก็เหนียวครับในหม้อไฟฟ้านะครับไม่ไม่เทปอ่ะเทปข้าวเว้ยไม่ได้ทำให้ข้าวแข็งไม่มันต้องใส่ข้าวแข็งก็มีนะคะ
ี่กี่บอกทั้งหมดอันนี้ก็เป็นบอร์ดสินค้า OTOP 76จังหวัดนะคะบอกเลยว่าเยอะมากต้องใช้เวลาเดินนะคะเอาเป็นว่ามีร้านทั้งหมดกี่ร้านนับดูค่ะมีทั้ง A ถึง Z AA ถึง ZZ แต่ละแถวก็มี65ดูนะคะคูณไปคูณมาได้ 3,000 กว่าร้านแล้วก็อาหารมี176อลังการงานโอท็อปจริงเป็นไงบ้างคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะที่ต้องการหาของขวัญปีใหม่นะคะก็อยากจะชวนมาเที่ยวงานโอท็อปซิตี้2020ที่ Impact เมืองทองธานีเรามาช่วยกันกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้ทั่วถึงอุดหนุนเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็งและยั่งยืนก่อให้เกิดรายได้กระจายไปยังหมู่บ้านและตำบลทั่วประเทศทำให้เงินหมุนเวียนไปถึงหลายหมื่นครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นช่วยสร้างเศรษฐกิจรากฐานให้เข้มแข็งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและเพิ่มช่องทางการตลาดโดยในงานจะรวมหัตถศิลป์ทรงคุณค่ามรดกภูมิปัญญาจากท้องถิ่นแพร่พันธุ์งานผ้าผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนมาจัดแสดงแล้วค่ะมาซื้อของขวัญปีใหม่ล้ำค่าจากชุมชนขอบคุณที่ชอบเชอและชมในสิ่งที่เชอชอบออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันตัวเองนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย